สมุนไพรกุอาร์ตโอคาเมอาร์ตยูโน่ยามันกำหนดอายุของแต่ละช่วงสมัยเราจะดูจากใช่เราจะดูจากกรอบตัวนี้นะกรมศิลป์เขาจะดูจากกรอบตัวนี้ใช่แต่ว่าปราสาทนั้นจะสร้างขึ้นถวายใครหรือจะสร้างขึ้นเพื่อใครเขาจะเอาองค์ปราสาทประธานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกราฟในการบอกว่าเขาสร้างให้ใครจะต้องดูตรงนี้ที่เดียวเท่านั้น If you see the forehead here I don't know the name in English the symbolic here it will be show that this prasad through you know grew up for himfor this god ที่นี่เขาสร้างถวายพระศิวะก็เลยต้องมีพระศิวะ That's why you have Siva God Siva there because this building made for him built up for him เขาจะดูที่ที่นี่เป็นหลักคือประธานประสาทประธานเป็นหลักนั่นเอง you can see from there แล้วก็บันที่ปรากฏอยู่แต่ละประสาทนี้จะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เขาจะเป็นรูปพระศิวะทรงช้างเอราวัณแล้วก็รูปนางอุมานั่งอยู่บนโคนนนทิก็สุดแล้วแต่เขาจะทำแต่ว่าให้ดูที่ปราสาทประธานว่าสร้างขึ้นถวายผู้ใดอย่างนี้แล้วก็แกะรูปใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคเข้ามาข้างในอะไรค่ะโอ้คุณจะสร้างของอะไรนี่นี่แต่ก่อนนี่มันเป็นที่บูชานะคะแต่คนที่มายืนข้างในนี้ได้ต้องเป็นคนสำคัญแบบเป็นพวกนักพรตชั้นสูงนะสุริยาที่เขาจะมาทำพิธีข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีซาโบลิกศิวลึงนะฮะก็จะมีปักอยู่ตรงนี้เห็นไหม you can see this yes. very old you know แล้วก็ในยุคหนึ่งที่เป็นอาณาจักรล้านช้างเขาก็จะสร้างเป็นพระพุทธรูปเพราะว่าอาณาจักรล้านช้างเขานับถือพุทธแบบเถรวาทเนาะในยุคพุทธศตวรรษที่22อะไรเงี้ย 2-300 ปีอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมาสร้างพุทธรูปเขาก็จะเอาพระศิวะออกไปอะไรไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ในยุคนั้นก็คือจะมีฐานพระศิวะอยู่ตรงนี้ก็จะมีการสร้างศิวลึงแล้วก็รูปครกต่างๆที่อาจจะเป็นทั้งโลหะอาจจะเป็นทั้งอย่างอื่นต่างๆศิวลึงอินนี่ for god siva here this is here this is like sivalaแต่ตอนนี้เป็นของใหม่ที่เขาเอามาไหว้แต่ว่าของเดิมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ Very nice. Okay. เหมือนปราสาทของใครเขากระสร้างสัญลักษณ์ไว้ตรงนั้นตรงนั้นถ้าเป็นพระศิวะก็จะเป็นนู่นนี่นั่นป้ายอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราเดินดู walking around walking around a little bitเดี๋ยวดูบริบทนี่ตอนนี้ก็จะมาแสดงนางรงนางรำก็จะอยู่เต็มข้างบนนี่แหละโอ้บายก็เซ็งกลัวแต่สายไฟนี่เนาะทำไมเยอะจนน่ากลัวนะถ้าฝนตกมาก็ไฟมันจะชักตึงสิอันนี้จะเป็นปราสาทระแงงนะคะโอ้ยอันนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะสุริยาเนี่ยองค์เนี้ยยังสมบูรณ์อยู่เลยเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะตัวเนี้ยโดยถ้าตัวที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะหักครึ่งหนึ่งจะโน่นนี่นั่นจะพังทลายลงมานะแต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบจะทุกหลังกรอบบานประตูก็ยังเห็นเกือบทุกหลังเลยนะคะกรอบบานประตูอันนี้จะมีไว้องค์ไหนนี่สาธุสาธุสาธุโอ้ยไหนคะโอ้นี่ก็จะไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรูปเคารพต่างๆนะคะสวยมากโอ้ยกว่าคนโบราณจะสร้างได้นะท่านผู้ชมคะกว่าคนโบราณจะสร้างอันนี้ก็คือไม่ได้มีบรรณาล็อกมันดลัยเหมือนแบบตามเมืองใช่ไหมมันคนละแบบใช่ไหมคนละ